ิธีนี้มันจะช่วยลดอาการเจ็บปวดแล้วก็ทำให้สมองคนไข้เนี่ยไม่ฟุ้งซ่านด้วยค่ะจะทำจังเลยนะปล่อยฉันได้เหรอปล่อยฉันนะพอดีว่าฉันกำลังจะเอาอาหารเสริมให้คุณพ่อของคุณกินค่ะไหนดูสิว่าใช่อาหารเสริมจริงๆหรือเปล่าเชอรี่นี่ลูกจะทำอะไรเนี่ยหนูเปล่านะคะพ่อคุณคะเมื่อกี้อะค่ะลูกสาวของคุณอะอารวาสแล้วก็เอายาตัวเนี้ยค่ะมาบังคับกอกใส่ปากฉันด้วยอะฉันว่าอาการแบบเนี้ยลูกสาวของคุณอะต้องป่วยทางจิตแน่ๆเลยค่ะคุณควรรีบพาลูกสาวของคุณอะไปรักษานะคะฉันกลัวค่ะนี่แกใส่ร้ายฉันเหรอพ่อหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะหยุดฉันว่าแกเนี่ยต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสภาพแบบเชอรี่พ่อคุณคะฉันรู้จักหมอเก่งๆอยู่คนนึงเดี๋ยวฉันจะช่วยพาลูกสาวของคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลเองค่ะอืมจ้ะที่รักยังไงก็ฝากคุณด้วยนะได้ค่ะพ่อฟังหนูก่อนสิปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะฉันไม่ได้บ้าสักหน่อยอะหมอพิมคะฉันฝากรักษาลูกเรียนของฉันด้วยค่ะฉันไม่อยากให้เขาฟุ้งซ่านจะได้ไม่ต้องยุ่งเรื่องของฉันอีก นี่ค่ะค่ารักษา ได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมารักษากับหมอที่เนี่ยรับรองว่าหายแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นเวลา1เดือนละที่ฉันต้องมาอยู่โรงพยาบาลบ้านี่ทั้งที่ฉันไม่ได้บ้าแต่ฉันโดนแม่เลี้ยงใส่ร้ายตอนนี้พ่อจะคิดถึงและเป็นห่วงฉันบ้างมั้ยนะคนไข้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อป่าพาคุณหมอแล้วนี่คุณหมอไม่มีตรวจคนไข้หรอคะไม่มีครับงั้นคุณหมอช่วยไปตรวจฉันที่ห้องคนไข้201ด้วยนะคะได้สิคนไข้คนนี้ทำไมแปลกจังไม่เห็นเหมือนผู้ป่วยจิตเวชคนอื่นวันนี้ถึงคิวที่ต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้งแล้วนะคะไม่อ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะฉันไม่ได้เป็นบ้าเขาหน่อยแล้ววิธีที่คุณหมอให้รักษาฉันอ่ะมันก็อาจจะทำให้ฉันตายได้เลยนะฉันว่าคุณหมอเองนั่นแหละที่ต้องไปรักษาการทางจิตอ่ะไม่ใช่ฉันคนบ้าที่ไหนจะมาเป็นหมอได้ล่ะคะฉันว่าคุณเนี่ยอย่าดื้อดีกว่าแล้วก็เชื่อฟังหมอจะได้หายไวๆไงคะThank you.
สบายใช่ไหมนี่คุณหมอทำอะไรคนไข้อะฉันก็กำลังรักษาคนไข้อยู่ไงคะคุณหมอรักษาคนไข้ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยนะใช่ค่ะนี่คุณหมอไม่รู้เหรอคะว่าวิธีนี้เนี่ยมันช่วยให้สมองของคนไข้เนี่ยหยุดนิ่งไม่ต้องคิดอะไรแถมยังช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยนะคะคนไข้ที่มีอาการคิดมากฟุ้งซ่านชอบมีอาการหลอนฉันก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นแหละค่ะรับรองว่าหายแน่นอนนี่คุณจะบ้าไปแล้วอ่ะไม่มีหมอจิตเวชที่ไหนเขารักษาด้วยวิธีแบบนี้หรอถอยไปเดี๋ยวผมจะพาไปรักษาเองสมบัติของแกมันไม่เป็นอย่างที่แกคิดแล้วส่วนตอนนี้ฉันว่าแกควรจะรีบไปรักษาอาการทางจิตของแกดีกว่านี่แกหมายความว่าไงก็หมายความว่าเดี๋ยวฉันจะให้แกไปเจอกับหมอพิมพ์แกก็จะหายไงวิธีนี้จะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของคนไข้แล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยไม่ฟุ้งซ่านด้วยค่ะ